โอเคครับสวัสดีครับWalk Notes นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับแล้วก็เซตอัพนะครับไอตัวโหลดนะครับ Wireless Go นะครับก็เดี๋ยวลองมาชมกันนะครับนะครับก็ตัวกล่องนะครับที่มาก็จะเป็นกล่องที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับก็เป็นกล่องขนาดเล็กๆนะครับก็ใหญ่กว่าฝ่ามือนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวข้างๆกล่องก็จะมีตัวคำแนะนำนะครับเป็นตัวบอกฟีเจอร์นะครับของตัวไมค์ตัวนี้นะครับก็เวลาแกะเราก็จะดึงจากทางด้านล่างนะครับซึ่งก็การแกะก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับเพราะว่ามันแน่นนะครับก็พอแกะออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวที่ให้เราฉีกนะครับเราก็ฉีกมันออกนะครับพอเราฉีกออกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพอเราเปิดมานะครับก็จะมีไอ้ตัวQuick Start Guide นะครับก็ข้างในก็จะบอกว่ามันมีปุ่มอยู่ตรงไหนอะไรบ้างนะครับแล้วก็การเซตอัพการแพร์นะครับอย่างเร็วๆนะครับต่อกับกล้องหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีตัวโหลดที่เป็นตัว Receiver นะครับแล้วก็เป็นตัว Transmitter นะครับอยู่2อันนะครับแล้วก็เราดึงกล่องขึ้นมานะครับมันก็จะมีตัวสาย USB-Cนะครับที่ใช้เอาไว้สำหรับชาร์จนะครับมีทั้งหมด2เส้นนะครับแล้วก็มีสายรัดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีไอ้ตัววินมัฟนะครับให้2ชิ้นนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวสายเชื่อมต่อนะครับระหว่างตัวรีเซิร์ฟเวอร์กับตัวกล้องหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีตัวกระเป๋านะครับแถมมาให้ด้วยซึ่งอันนี้ก็พกทำให้พกสะดวกดีนะครับแล้วก็จะมีข้างในก็จะมีไอ้ตัวกระดาษนะครับเอกสารนะครับ1แผ่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูตัวReceiver กับตัว Transmitter นะครับเวลาเราพลิกดูนะครับมันก็จะมีตัวปุ่มนะครับสีขาวๆใหญ่ๆนะกดไปทั้งคู่นะครับกดปุ๊บมันก็กดค้างไว้นะครับมันก็จะทำการเปิดนะครับขึ้นมาตัว Receiver ก็จะมีหน้าจอนะครับตัว Transmitter ก็จะมีไฟสีฟ้านะครับแล้วมันก็จะทำการแพร์อัตโนมัตินะครับมันก็พร้อมใช้งานนะครับก็ง่ายดีนะครับทีนี้พออย่างนั้นปุ๊บเราก็เอาตัวสายเนี่ยมาเสียบกับตัว receiver นะครับแล้วก็ปลายข้างหนึ่งก็ไปต่อเข้ากับกล้องนะครับหรือต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับส่วนตัว transmitter นะครับก็หลังจากที่ต่อแล้วนะครับเราก็สามารถใช้ไมโครโฟนได้เลยนะครับหรือว่าเราอยากจะใช้winmuff นะครับเพื่อป้องกันลมนะครับก็สามารถติดเข้าไปได้เลยแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับว่าตัว winmuff เนี่ยมันติดแล้วมันอาจจะหลุดได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทดสอบดูนิดนึงนะครับนะครับส่วนตัว receiver นะครับที่ได้มานะครับก็มันจะมีเทคนิคอยู่นิดนึงก็คือตรงที่ว่าถ้าเราสังเกตตรงกลางนะมันจะเป็นปุ่มคล้ายๆรูปแสงอาทิตย์นะครับถ้าเรากดตัวปุ่ม power นะครับลงไปทีนึงนะครับมันก็จะเป็นการมันก็จะเปลี่ยนจากที่เป็นสีขาวทึบเนี่ยนะครับวงสีขาวทึบเนี่ยเป็นเส้นนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะทำให้ช่วยในการที่จะประหยัดพลังงานนะครับเป็นเซฟโหมดหน้าจอนะครับตัวตัวหน้าจอสกรีนตัวนี้นะครับก็เป็นเทคนิคอันนึงนะครับที่สามารถทำให้อายุการใช้งานได้นานขึ้นนะครับครับในตัวของ transmitter นะครับก็จะมีช่องนะครับ USB-C สำหรับในการชาร์จนะครับไฟแล้วก็มีตัวคลิปหนีบนะครับแล้วก็มีตัวไฟนะครับ2จุดนะครับตัวReceiver นะครับก็จะมีไมโครโฟนมาให้นะครับมีช่องเสียบไมค์ด้านนอกนะครับมีไฟแล้วก็มีไอตัวคลิปหนีบนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จ USB-C นะครับนะครับนอกจากนี้ไอตัว transmitter เนี่ยนะครับก็เราสามารถที่จะเสียบไมค์จากด้านนอกได้นะครับก็คืออย่างตัวอย่างเนี่ยคือผมก็เอาไมค์ของEdutique นะครับ ETM 008นะครับก็เข้ามาเสียบนะครับลงไปนะครับก็สามารถใช้เป็นไมโครโฟนได้นะครับส่วนตัวReceiver นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อย่างที่ทำให้ดูก็คือผมก็จะหนีบไปกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สายปลายข้างหนึ่งนะครับก็จะต่อที่เข้าช่องLine-inนะครับหรือว่าช่องไมโครโฟนนะครับของตัวคอมพิวเตอร์ครับทีนี้พอเราเซตอัพแล้วนะครับอย่างผมเปิดผมใช้ตัวโปรแกรม OBS ในการเรคคอร์ดนะครับเราก็มาดูว่าโอเคการเซตอัพให้ตัวเกณฑ์ของไมค์นะครับก็ผมก็จะปรับไอ้ตัวที่ตัวไมค์เนี่ยใน OBS เนี่ยให้สูงสุดนะครับแล้วก็ปรับเกณฑ์ที่ตัวโหลด Wireless Go นะครับที่เลเวล3นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่ตัวไมค์ไม่ขึ้นนะครับก็ให้ไปที่ setting นะครับก็เลือกไปที่audio นะครับแล้วก็เลือกดูนะครับตรงที่เป็นไมค์นะครับเลือกให้มันเป็นไมโครโฟนนะครับ input นะครับ
ที่ไอตัวโหลด wireless go เชื่อมต่ออยู่นะครับจากนั้นพอเราคลิกเลือกไอตัวไมโครโฟนนะครับตรงนั้นแล้วนะครับเราก็กดปุ่มโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะแล้วก็พูดห่างจากตัวไมค์เนี่ยประมาณ1คืบนะครับงั้นก็มันก็จะได้ยินเสียงนะครับโดยที่มันก็จะอยู่ในเลนส์ที่เป็นสีเหลืองๆนะครับไม่เกินสีเหลืองๆนะครับถ้าเกิดมันเกินตรงนี้มันก็จะดังเกินไปนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะมีbackground music นะครับประกอบนะครับเราก็สามารถที่จะเปิด background music นะครับทีนี้อย่างตัว background music เนี่ยนะครับผมก็จะเซตไอตัว level ไว้ประมาณ -30 dB นะครับแล้วก็ที่ตัวซอฟที่เป็นตัวเพลงนะครับอย่างที่ผมเปิดเนี่ยผมใช้ไอตัว YouTube นะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็จะเปิดไอตัวเลเวลของเสียงเนี่ยของในตัวเพลเยอร์ของ YouTube เนี่ยนะครับไปที่ maximum นะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการเซตอัพนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเซตตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็ไปปรับเกณฑ์เอาตรงที่ในตัว OBS นะครับถ้าเราต้องการให้เสียงเพลงเนี่ยมันเบากว่าเสียงพูดนะครับเราก็จะไปปรับที่ตรงตัว OBS แทนนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวแล้วก็เซตอัพนะครับแบบง่ายๆนะครับสำหรับการที่จะเอาตัว wireless mic นะครับมา wireless go เนี่ยนะครับมาใช้ในการบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับตัวโปรแกรม OBS นะครับก็ถ้าใครมีคำถามหรือว่าอยากจะให้ทดลองอะไรนะครับก็สามารถที่จะแจ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับหรือโน้ตไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าผมตอบได้ผมก็จะพยายามตอบให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ